สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันนะคะวันนี้ก็มาดูการทำหมูแดดเดียว EP ที่100ค่ะพี่น้อง EP ที่100ค่ะฮอต EP ที่100แล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อวันนี้หมูกิโลครึ่งนะคะก็ใช้หมูกิโลครึ่งใช้ซอสฝาเขียวกับน้ำปลารวมกันเป็นทัพพีครึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็น้ำมันงาทัพพีครึ่งน้ำตาล1ทัพพีค่ะน้ำตาลทราย1ทัพพีค่ะพี่น้อง1ทัพพีเลยค่ะแล้วก็กระเทียมสับ1ทัพพีอ่ะมาดูครูฤทธิ์ทําเลยค่ะเปลี่ยนเสิร์ฟนะคะตอนนี้คุณครูกำพันให้ครูฤทธิ์นวดค่ะกำพันเป็นตากล้องค่ะนี่ค่ะครูฤทธิ์สู้ๆนะคะตอนนี้กําลังผสมคลุกเคล้าเครื่องปรุงค่ะครูกำพันครับครูกำพันบอกว่าเอาทําหมูเสร็จเครื่องปรุงหน่อยเครื่องปรุงจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอ้าไม่เป็นไรเอาใส่เลยผสมคู่เขาเลยก็ได้คุณฤทธิ์มันไปด้วยกันนั่นแหละเอาโอเคไปด้วยกันเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจัดการเลยค่ะเอาหมูลงเลยค่ะคุณฤทธิ์นวดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาเราจะใส่เครื่องปรุงไปพร้อมกันก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเรานวดเขาเข้าอยู่แล้วเครื่องปรุงเข้ากันอยู่แล้วค่ะนวดตั้ง15นาทีค่ะโอเคค่ะลุยค่ะทีนี้ค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องการทำหมูแดดเดียว EP ที่100ค่ะช่องโหมพันตุลากันค่ะขั้นคือสมผักเนี่ยค่ะคุณฤทธิ์ขาขั้นบีบออกไปบีบออกไปนอกตัวนั่นเองมันขั้นสมผักนะขั้นออกแห้งไอ้ลายเด้อคุณฤทธิ์เด้อออกกำลังกายหน่อยเดี๋ยวจะอ้วนเป็นหมูแล้ว ใช้กำลังเลยค่ะแค่นี้แหละแรงหมดแล้วแรงหมดแล้ว แค่นี้แหละ เอาขั้นแห้งๆเต็มแห้งเลยค่ะคุณฤทธิ์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนร่างกายจะได้แข็งแรงหัวใจจะได้แข็งแรงนะคะคุณสามีนี่ค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องหมูแดดเดียว EP ที่100ค่ะช่องครูกำพันตุลากันค่ะทำตั้งแต่ EP 1ถึง EP ที่100แล้วค่ะจนเป็นเบสแพ็คทิสแล้วเด้อค่ะพี่น้องเป็นนวัตกรรมเป็นเบสแพ็คทิสของครูช่องครูกำพันแล้วค่ะการทำแคบหมูกับการทำหมูแดดเดียวครูกำพันก็ลองผิดลองถูกคิดค้นนวัตกรรมปรับเปลี่ยนจนได้สูตรที่ลงตัวค่ะแซ่บค่ะพี่น้องทอดนี่นุ่มสีสวยเลยค่ะสีสวยงามด้วยค่ะนี่ค่ะEP เท่าไหร่ EP ที่100อ่ะ100ค่ะครูฤทธิ์ได้นวด EP ที่100ค่ะ อันหมูแดดเดียวเนี่ยจี้น้ำหนาแคบหมูเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าไอ้การซื้อหมู3ชั้นมาในแต่ละครั้งนะคะจะมีเนื้อติดเยอะเนาะพี่ฤทธิ์เนาะครับเนื้อก็เลยเยอะค่ะเนื้อมีปริมาณเยอะเลยค่ะเนื้อติดมันค่ะเพราะนั้นไอ้การทำหมูแดดเดียวก็เลยแซงหน้าแคบหมูไปค่ะแคบหมูเพิ่งถึง EP ที่98ค่ะแต่ว่าหมูแดดเดียว EP นี้เป็น EP ที่100แล้วค่ะแคบหมู EP ที่98ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะแต่ว่าหมูแดดเดียว EP นี้เป็น EP ที่100ค่ะขอบคุณ FC หลายๆเด้อค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธ์ตุลากันภูมิพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมถือว่าให้เกียรติช่องภูมิพันธ์มากเลยภูมิพันธ์กราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะพี่น้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมช่องภูมิพันธ์ตุลากันค่ะภูมิพันธ์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านเลยนะคะให้ FC ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำงานอาชีพที่สุจริตทุกอาชีพนะคะ
อาชีพสุจริตทุกอาชีพถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วค่ะพี่น้องเด้อกรมพันเคารพทุกๆท่านเลยค่ะขอให้ท่านประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการงานมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการไปแห่งหนตําบลใดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยค่ะเด้อคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศในประเทศนะกรมพันก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ทำช่อง YouTube ก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายค่ะสู้ๆด้วยค่ะเด้อสู้ๆเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยง่ายค่ะทุกอย่างจะต้องก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคนะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคจึงจะประสบความสำเร็จค่ะพี่น้องไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยง่ายเด้อค่ะเด้ออย่างการทำช่อง YouTube นะการทำคลิปแต่ละคลิปนะคะก็ต้องใช้งบประมาณเด้อค่ะพี่น้องซื้อวัตถุดิบในการมาจัดทำคลิปให้กับ FC เราได้ดูนะคะใช้งบประมาณแล้วก็ใช้กำลังกายกำลังกายกำลังสติปัญญาทุกอย่างค่ะพี่น้องอุทิศทุ่มเทเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆค่ะในการทำช่องนี่ค่ะจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงานของเราก็เหมือนกันค่ะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจใส่ใจในงานที่ทำค่ะแล้วก็ให้มีความสุขกับงานที่ทำค่ะอย่างคนครูคำพันทำช่อง YouTube คนครูก็มีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดเทคนิคถ่ายทอดเกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองให้กับครอบครัวค่ะเป็นวิทยาทานค่ะขยายผลให้กับผู้อื่นได้บุญได้กุศลได้ค่ะพี่น้องกุมพันธ์ก็มีความสุขใจค่ะเหนื่อยไหมคะคุณฤทธิ์คะเหนื่อยครับคุณฤทธิ์นวดคุณฤทธิ์นวด EP 100คุณฤทธิ์บอกว่าเหนื่อยครับสั้นว่ะเหนื่อยก็ต้องทนนะคะคุณฤทธิ์ค่ะครับเราจะสู้ๆเราจะต้องสู้ค่ะถ้าเรานวดแรงๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคั่นแห้งๆสดๆเลยค่ะพี่น้องหมูเขานี่ก็กินนิ่มทำกับข้าวนี่ก็อร่อยค่ะสามารถที่จะทำกับข้าวได้หลายอย่างนะคะหมูแดดเดียวคุมพันค่ะคุมพันก็หมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็นำมาทำลาบหมูแดดเดียวต้มจับฉ่ายหมูแดดเดียวน้ำพริกหมูแดดเดียวหมูหวานจากหมูแดดเดียวแล้วก็จะมีผัดกะเพราหมูแดดเดียวค่ะแล้วก็อะไรอีกอะแกงเขียวหวานเอ้ยแกงพะแนงหมูแดดเดียวค่ะคุ้มพันไม่ได้ทำนานแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุ้มพันจะไปหาเก็บอะไรนะมะเขือพวงมาทำแกงพะแนงก่อนค่ะไม่ได้ออกคลิปนานแล้วค่ะแกงพะแนงหมูแดดเดียวตอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองบักแว่นนะคะทำประจำเลยเนาะคุณฤทธิ์เนาะครับค่ะตอนนี้คุณพันเกษียณอายุราชการแล้วนะคะมาอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ชัยภูมิก็มาทำคลิปอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ FC ได้ดูค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะเป็นอาจารย์เป็นคุณครูประจำชั้นนะส่งเสริมให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะที่เข้ามาเรียนในระบบออนไลน์โครงการครูพัฒนาค่ะของสำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะคุณพันธ์ก็ขอขอบพระคุณสำนักงานเลขาธิการครุสภานะคะที่ให้เกียรติให้โอกาสคุณพันธ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมขยายผลความรู้อบรมให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะในเรื่องของการออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดทําสื่อนวัตกรรมนะคะเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะพี่น้องการใช้เทคโนโลยีนำไปใช้ในการออกแบบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
แล้วก็การจะทำสื่อนวัตกรรมการประมวลผลวัดประเมินผลต่างๆนะเราก็จะใช้เทคโนโลยีนะคะเข้าไปช่วยต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะคงพันภูมิใจร้ายค่ะถึงแม้ว่าเกษียณแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรนะช่วยเหลือเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพนะคะก็มีความภูมิใจค่ะที่ได้ใช้วิชาความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะก็สืบเนื่องมาจากคุณภูมิพันธ์ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์ว.13ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะคะจนถึงวันเกษียณนะคะที่ภูมิพันธ์เกษียณเมื่อ30กันยาพุทธศักราช2567ก็ดำรงตำแหน่งครูเชี่ยวชาญสาขาวิชาภาษาไทยนะก็เป็นเวลา9ปีนะคะก็นำความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันธุลากันคุมพันธุ์ก็ซาบซึ้งพระคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะนี่ค่ะเหนื่อยไหมจ๊ะเธอจ๋าเหนื่อยทำไงคะอดทนครับโอเคค่ะเราต้องอดทนค่ะเราจะสู้ๆแล้วเราก็จะอดทนค่ะเพื่อประสบความสำเร็จในงานที่เราทำค่ะเราต้องสู้ต้องอดทนมีวินัยนะคะพี่น้องเด้อมีวินัยขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือความกตัญญูกตเวทีนะคะพี่น้องเด้อดูแลคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวกับปลาเวลาท่านไม่สบายก็พาท่านไปหาหมอค่ะเหมือนครูอมพันธ์เมื่อเวลานี้เลยค่ะกลับมาอยู่บ้านก็มาดูแลคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวให้ท่านทาน3เวลานะคะเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ดูแลท่านแล้วก็พาคุณพ่อไปหาหมอค่ะตามหมอนัดอาทิตย์ละ3ครั้งค่ะอาทิตย์ละ3วันแล้วก็ทำช่อง YouTube แล้วก็ทำงานในระบบค่ะทำงานของสำนักงานเลขาธิการครุสภาค่ะก็บริหารจัดการเวลาค่ะทำได้ค่ะทำงานแบบคู่ขนานค่ะงานแบบคู่ขนานเราต้องทำได้เพื่อประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโฮมพันตุลากันขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อบางคนเขา FC บางคนก็ไม่ได้นำเทคนิคการทำอาหารอะไรของโฮมพันไปใช้ประโยชน์นะคะคือท่านดูเพื่อความเพลิดเพลินเป็นการพักผ่อนหย่อนใจโฮมพันก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามตอนนี้ก็เวลาผ่านไป12นาที50วิแล้วค่ะ50วินาทีแล้วค่ะไม่นานเกินรอค่ะเห็นไหมคะคุณฤทธิ์เขานวดอย่างแรงดูสังเกตดูหมูค่ะออนเอเล่เลยค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะนี่ค่ะ13นาทีแล้วค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอีก2นาทีสู้ๆนะคะสามีสุดที่รักคุ้มพันค่ะร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานด้วยกันต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะพ่องามจมชื่นแม่ช่ำจมชื่นคุณสำริดตุลาการสามีคุ้มพันแล้วก็พี่สาวพี่เขยน้องสาวน้องเขยค่ะญาติพี่น้องที่ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือดูแลคุ้มพันมาตั้งแต่เล็กจนโตจนครูคำพันได้รับราชการนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตและราชการนะคะได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญนะคะก็ได้สายสะพายนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติกับครอบครัวนะคะเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะชั้นสายสะพายก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นประวัติให้กับครอบครัวคุ้มพันค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะ14นาที13วิแล้วค่ะคุณฤทธิ์ค่ะ13วินาทีสู้ๆนะคะไม่มีสิ่งใดที่ได้มาโดยง่ายไม่มีสิ่งใดที่เราไม่ใช้ความเพียรพยายามแล้วจะสำเร็จนะการงานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยความเพียรค่ะความเพียรความวิริยะอุตสาหะมีวินัยรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำเหมือนข้าราชการครูค่ะต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูอุทิศทุ่มเทเสียสละสอนนักเรียนเต็มเวลาเต็มความสามารถนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะสอนในเวลานี่แหละค่ะไม่ต้องไปสอนนอกเวลาเรียนเลยค่ะส
อนในเวลาเต็มที่เลยในแต่ละวันถ้าไปสอนนอกเวลาเขานักเรียนเหนื่อยแล้วค่ะปล่อยนักเรียนกลับบ้านพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่เวลาเรียนเนี่ยเราเรียนสอนเต็มที่เต็มเวลาค่ะนักเรียนก็จะได้รับความรู้เต็มที่นะคะเกิดประโยชน์สูงสุดอ่านออกเขียนได้ 100% ค่ะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะครูเลสขาโอเคแล้วค่ะครบเวลาเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเบิ้งปื๊ดสวยงามเลยค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวคุมพันให้ดูใกล้ๆดูค่ะความเนียนของเขาอ่ะค่ะพี่น้องเบิ้งสุดๆเลยค่ะป๊าดนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะถ้าเรานวดได้นะนวดประมาณ15นาทีค่ะก็จะสวยสดงดงามแบบนี้ค่ะเวลาทอดยิ่งจะสวยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณฤทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ